ที่อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูห้องประชุมลีลาวดีชั้น2คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศขันธรีคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแสดงพัฒนาการจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยผ่านการนำเสนอผลงานร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้ต่างๆได้แก่อนุบาล 1/1 ผักไฮโดรโปรนิกอนุบาล 1/2 ไอศกรีมแสนอร่อยอนุบาล 2/1 ใบเตยหอมหอมอนุบาล 2/2 ดอกไม้แสนสวยอนุบาล 3/1 แตงโมช่ำๆและอนุบาล 3/2 แฮมเบอร์เกอร์สำหรับการสอนแบบ Project Approach เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กสอนให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ Learning to Learnทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้และยังสอนวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ Learning to Think ให้แก่เด็กอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมชวนน้องเล่นสื่อสร้างสรรค์นะคะเป็นอยู่ในรายวิชาสื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะของนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนะคะโดยส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะผลิตสื่อซึ่งสื่อที่ผลิตก็จะเป็นสื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยสื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยสื่อส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเราก็ได้เอามาลงใช้ให้กับเด็กน้อยเด็กอนุบาลโรงเรียนสาธิตนะคะของเราได้เล่นนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมทักษะต่างๆให้กับเด็กปฐมวัยประกอบกับวันนี้สาธิตเขามีการจัดนิทรรศการโปรเจกต์แอปโพสด้วยนะคะเราก็เลยได้บูรณาการร่วมกันนะคะทั้งนักศึกษาแล้วก็โรงเรียนของเราด้วยนะคะ